สวัสดีครับก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้กฎหมายใน5นาทีกับทนายอานนท์ช่วงนี้ก็น่าจะกำลังทานข้าวกันอยู่นะครับหลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็มาฟังกฎหมายกันสักนิดนึงนะวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการด่ากันในเฟซในไลน์ปัญหามันเยอะมากครับในอินบ็อกซ์ผมทุกวันเนี้ยเต็มไปด้วยข้อมูลในการถามมีแต่คำถามว่าถูกด่าถูกโพสต์ประจานนะครับมีการแฉกันทะเลาะกันในเฟซพูดง่ายๆทะเลาะกันในไลน์นะครับส่งข้อความมาด่ากันเยอะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นสุภาพสตรีมีการถูกด่ากันเยอะมีการโพสต์ประจานกันเยอะบางคนโทรเข้ามาเลยนะครับโทรเขาเรียกอะไรนะไอในเมสเซจที่เป็นวิดีโอคอลเข้ามานะครับมาถามพี่อนนท์ก็เยอะพี่อานนท์คะมันด่าหนูว่าชะนีพี่อานนท์ก็บอกน้องครับแล้วชะนีแปลว่าอะไรน้องบอกลิงตัวเมียครับพี่มันด่าหนูไหมมันหมิ่นประมาทหนูไหมคือพี่อานนท์ไม่รู้นะครับว่าด่ากันว่าชะนีเนี่ยคือมันหยาบคายยังไงมันเป็นการดูถูกกันยังไงพี่อานนท์ไม่รู้พี่คะมันด่าหนูอีชะนีคือเหล่านี้นะก็เป็นการที่ว่าปัญใช้คำที่ฟังดูแล้วเขาอายฟังดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาถูกดูถูกบางคนก็พิมพ์เข้ามาพี่คะมันด่าหนูอีปลวกค่ะพี่อนนท์บอกน้องครับปลวกแปลว่าอะไรครับแล้วมันด่ามันมีความหมายดูถูกยังไงคือเราก็พูดในฐานะทนายใช่ไหมเราก็สงสัยเฮ้ยด่าอีปลวกมันผิดตรงไหนมันหยาบคายตรงไหนน้องเขาก็แปลทันทีปลวกเนี่ยเขาใช้เรียกผู้หญิงค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรครับน้องครับก็คือปลวกมันชอบกินไม้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับดูถูกครับน้องพี่ยังงงอยู่คือผู้ชายเขาเรียกเป็นไม้ค่ะพี่เอ้ากูกลายเป็นไม้ไปแล้วเหรอเนี่ย เขาจะเปรียบเขาบอกว่าพี่คะเขาบอกเขาเปรียบผู้หญิงเนี่ยหมายถึงว่าชอบกินผู้ชายชอบล่าผู้ชายเขาเปรียบเหมือนปลวกที่ชอบกินไม้เอ้าเหรอครับพี่ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยนะเหล่านี้เขาก็มองดูว่ามันเป็นการใช้คำไม่เหมาะสมเป็นการใช้คำที่ดูถูกกันนะมันก็มีในช่วงนี้มันก็มีคำตัดสินของศาลที่มีการเปลี่ยนแนวของกฎหมายนะครับว่าการด่ากันโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีว่าด่าและก็หมิ่นประมาทซึ่งเราต้องแยกจากกันคำว่าหมิ่นประมาทเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าด่ากับคำว่าหมิ่นประมาทเนี่ยมันต่างกันตัวนี้คำว่าหมิ่นประมาทนี่มันจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเนาะเดี๋ยวพี่อานนท์สอนในส่วนของกฎหมายสักนิดนึงก่อนเพราะว่าเป็นพื้นความรู้ที่จะไปเปรียบกับคำตัดสินของศาลใหม่ในครั้งนี้เป็นคำตัดสินของศาลปี57ที่เปลี่ยนแนวการดูถูกกันทางโซเชียลก็ดีการด่ากันทางโทรศัพท์ก็ดีศาลท่านก็มีการเปลี่ยนแนวเป็นมุมมองของแต่ละมาตราที่คนกระทำความผิดกันแต่ละมาตราศาลท่านก็จะตัดสินวางแนวไว้เป็นมาตราไปซึ่งในตรงนี้มันก็มีการเปลี่ยนแนวเป็นฎีกาของปี57แต่ถามว่าทำไมฎีกาปี57จึงมองเป็นกฎหมายใหม่แต่ความจริงก็ไม่เชิงใหม่หรอกครับแต่เพียงแต่ว่าปกติการพิมพ์คำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมันจะไม่ตรงกับปีเป๊ะซะทีเดียวก็จะมีการจัดพิมพ์กว่าจะมีการจัดส่งกว่าจะมีการเผยแพร่เหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะครับของปี57ก็เริ่มมีการเผยแพร่กันซึ่งบางครั้งฎีกาใหม่ใครได้ฎีกาใหม่เท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์ยิ่งได้เปรียบเพราะเราจะรู้ทางศาลเลยว่าศาลท่านเริ่มจะตัดสินเปลี่ยนแนวไปยังไงนะครับวันนี้พอดีพี่อนนท์เจอฎีกานะครับในส่วนของการด่ากันทางโซเชียลทางโทรศัพท์ซึ่งมันตรงของยุคปัจจุบันนี้ที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์กันเยอะก็ในส่วนของเรื่องนี้นะครับในส่วนของการหมิ่นประมาทเรามาดูก่อนนะครับว่ามันจะปรากฏอยู่ในมาตรา326มันจะมีว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังตัวนี้เป็นหมิ่นประมาทเขาไม่เรียกว่าเป็นคำด่าโดยตรงแต่เป็นคำว่าหมิ่นประมาทนะครับส่วนคำว่าด่าเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในมาตรา393ซึ่งว่าผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน
การหมิ่นประมาทคือการใส่ความจะผิดตามมาตราหมิ่นประมาทนะครับแต่การดูหมิ่นจะผิดตามมาตรา393เป็นการด่าด้วยคำที่ไม่สุภาพนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้การหมิ่นประมาทก็คือเอาเรื่องไม่จริงมาพูดว่าไอ้คนนี้เป็นคนไม่ดีคนหลอกลวงเป็นผู้ชายไม่ดีเป็นผู้หญิงไม่ดีเหล่านี้เป็นการเอาความไม่จริงมาพูดเพื่อให้เขาเสื่อมเสียให้เขาเสียหายอันนี้คือหมิ่นประมาทแต่การที่ว่าดูหมิ่นเนี่ยเป็นคำหยาบด่าว่าอีเลวอีชั่วอีสัตว์เหล่านี้นะซึ่งทุกวันนี้คำมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะคำว่าดูหมิ่นนะครับผมจะยกตัวอย่างนิดนึงจะได้เห็นภาพชัดเจนหมิ่นดูหมิ่นที่จะเข้าตามมาตรา393คือปกติทั่วไปเนี่ยทนายจะฟ้อง2มาตรานี้ถ้าไม่เข้าหมิ่นประมาทมันก็จะมาเข้ากับดูหมิ่นนะครับปกติดูหมิ่นเป็นคำไม่ดีเป็นผู้หญิงหากินขอโทษนะครับอาจจะไม่สุภาพนิดนึงเป็นผู้หญิงเป็นกะหรี่เป็นแมงดาเป็นอะไรเหล่านี้นะเหล่านี้ถ้าคำว่าเป็นผู้หญิงหากินมันก้ำกึ่งกับคำว่าหมิ่นประมาทเพราะว่าคุณว่าเขาไปประกอบอาชีพอย่างนั้นซึ่งเป็นอาชีพที่คนดูถูกเกียรติชังเกียรติอ่ะโทษนะครับเกียรติชังถ้าไปบอกเขาเป็นคนช่อโกงเป็นคนชอบโกงเป็นคนติดการปันนันไอ้ขี้เหล้าเมายาค้ายาเสพติดเหล่านี้เป็นหมิ่นประมาทคือเอาคำไม่จริงมาพูดแต่ในวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องหมิ่นประมาทผมจะพูดเรื่องด่ากันนะด่าเหี้ยด่าสัตว์อีปลวกอีชะนีอะไรเหล่านี้ที่ศาลท่านวางแนวเปลี่ยนไปนะการด่ากันผมจะยกตัวอย่างเช่นว่าคำว่าด่านะที่จะผิดตามมาตรา393คืออีหมาอีควายอีชะนีเหล่านี้อีกระบืออีปลวกไอชาติแมวไอหน้าเหี้ยอะไรเหล่านี้ขอโทษนะครับคำอาจจะไม่สุภาพนะแต่เพื่อให้เห็นภาพเห็นเหตุการณ์ผมก็อาจจะยกตัวอย่างบางส่วนเพราะว่าคนเราบางครั้งมันก็ไม่ใช่นักกฎหมายที่จะแปลได้หมดทุกอย่างมันต้องอาศัยคำพื้นๆแบบนี้นะถ้าด่าว่าอีเหี้ยอีสัตว์อีควายไอกระบืออีชะนีอีปลวกเหล่านี้เป็นคำด่าปกติทั่วไปทนายและตำรวจจะรับแจ้งในมาตรา393แต่คำว่าไอ้ขี้โกงไอ้ขี้เหล้าไอ้ค้ายาไอ้แมงดาอีผู้หญิงขายตัวอีเมียน้อยเหล่านี้มันเป็นคำหมิ่นประมาทซึ่งจะไปผิดตามมาตรา326ตัวนี้ยังเป็นความผิดอยู่นะครับที่หมิ่นประมาทเขาเนี่ยเห็นไหมทนายจะชอบพูดเวลาเขาด่ามามันเป็นคำตลกของทนายคุณพูดอย่างนี้ผมอาจจะได้รับการดูถูกและเกียรติชังนะครับนี่คือมันเป็นคำที่ว่าหมิ่นประมาทนะทนายจะชอบพูดเล่นกันเฮ้ยพูดอย่างนี้กูอาจจะได้รับการดูถูกและเกียรติชังนะเป็นคำที่ทนายชอบพูดเล่นกันมันจะเข้าข่ายตามมาตรา326นั่นคือหมิ่นประมาทจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ในคำด่าที่ผมจะพูดวันนี้ที่ศาลท่านเปลี่ยนแนวก็คือด่าเหี้ยด่าสัตว์ด่าเลวด่าชั่วชะนีอีปลวกไอ้กระบือเหล่านี้มันจะผิดตามมาตรา393ที่ทุกคนเชื่อว่าถ้าไม่ผิดหมิ่นประมาทก็จะมาผิดตามมาตรา393คือดูหมิ่นซึ่งหน้าคำว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าผมอ่านไปแล้วนะครับผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาแต่ก่อนจะบอกว่ามันพิมพ์ด่าหนูมาทางเฟซทางไลน์ด่าอีเหี้ยด่าอีควายด่าอีชาติแมวชาติอะไรเนี่ยเราจะพิมพ์ตัวนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแต่ทุกวันนี้ตำรวจก็ต้องมีการอัปเดตแล้วครับว่าศาลท่านมีการเปลี่ยนแนวคำตัดสินนะครับว่าการดูหมิ่นซึ่งหน้าท่านมองว่าจะปรากฏในฎีกา 3711/2557 นะครับในคดีนี้คือโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ก็คือดูหมิ่นซึ่งหน้าเป็นการโทรศัพท์มาด่ากันนะครับฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าศาลวินิจฉัยว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยอยู่ห่างไกลกันด้วยระยะทางอยู่คนละอำเภอแต่องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393นั้นจะต้องปรากฏว่าเป็นการดูหมิ่นด้วยวาจาซึ่งกระทำอยู่ซึ่งหน้าผู้เสียหายเพราะบทบัญญัติมาตรานี้มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเข้าถึงตัวได้ทันทีดังนั้นข้อเท็จจริงที่โจทย์นำสืบจึงยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดศาลมองไม่ผิดเลยฉะนั้นโทรศัพท์เมื่อกี้ที่ผมบอกมันเป็นฎีกาเกี่ยวกับโทรศัพท์โทรไปด่ากัน
ด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้แมวไอ้ปลวกไอ้ขอโทษนะครับเป็นคำไม่สุภาพก็พยายามเลี่ยงกันแต่ตัวนี้ทนายพูดเพื่อที่จะให้เห็นภาพเป็นยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นการโทรไปด่ากันด่าด้วยคำไม่เพราะนะครับด่าด้วยคำไม่สุภาพเหล่านี้ศาลท่านมองเป็นว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแล้วถ้าฎีกาปี57มีการกลับแนวคำวินิจฉัยต่อไปพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งความโทรมาด่าต่อไปพนักงานโจทหรือผู้เสียหายจะยื่นฟ้องเองศาลท่านก็ต้องอิงฎีกาตัวนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบขนาดโทรด่ายังไม่ผิดส่งข้อความไปด่ามันก็ไม่ซึ่งหน้าสิด่าไอ้แมวไอ้เผือกอย่างเงี้ยอยู่ทางไกลอ่ะไม่ได้เกิดความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา393ที่คุณขอให้ลงโทษฉะนั้นองค์ประกอบความผิดถ้ามองตามมาตราตัวนี้มันจะไม่เข้านะถ้าเกิดตำรวจมีการรับแจ้งเราก็สู้อิงตามหลักมาตราตัวนี้เข้าไปเลย3711/2557โทรศัพท์ด่ากันยังไม่มีความผิดเลย393ศาลฎีกาท่านวินิจฉัยว่าเป็นไม่ได้อยู่ซึ่งหน้าไม่เข้าองค์ประกอบความผิดครับนะต่อไปแสดงว่าถ้ามีข้อความด่ากันถ้ามีเฟซมาด่ากันใน Messenger เหล่านี้หรือโพสต์ด่ากันด่าด้วยคำไม่สุภาพถ้าเปรียบเทียบตามหลักฎีกาตัวนี้ผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดขนาดโทรด่ากันอยู่คนละอำเภอศาลท่านบอกไม่เข้าองค์ประกอบแต่แยกกันให้ออกนะครับการหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นที่ผมพยายามอธิบายเบื้องต้นมาแล้วใครฟังไม่ทันกลับไปฟังดูนิดนึงที่ผมยกตัวอย่างคำว่าดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทต่างกันแยกกันให้ออกแต่คำว่ามันมีฎีกาตลกตัวนึงนะครับคือโจทฟ้องนะครับว่าไปหมิ่นประมาทเขาไปหมิ่นประมาทสุภาพสตรีว่าอีหอยเหม็นขอโทษนะครับอาจจะไม่สุภาพด่าอีหอยเหม็นทีนี้ปรากฏคดีมีการสู้กันไปถึงฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เลยครับว่าคำว่าหอยเหม็นไม่ใช่การหมิ่นประมาทเพราะว่าอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ใช่สิ่งที่จะมีไว้สำหรับดมศาลท่านมองว่ามันไม่ใช่หมิ่นประมาทนะครับเหล่านี้มันเป็นฎีกาพิสดารที่แปลกๆคำว่าหมิ่นประมาทคือคนอื่นได้ฟังแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกดูถูกเหยียดหยามเย้ยหยันแต่ที่ผมยกฎีกาเมื่อกี้มันมีฎีกาจริงๆนะด่าอีหอยเหม็นศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอวัยวะสืบพันธุ์มิได้มีไว้สำหรับดมนะครับไปดูฎีกาดูแล้วคำว่าอีหอยใหญ่ขอโทษนะครับอีหอยใหญ่ศาลมองว่าศาลมีการสู้กันจริงๆนะจนไปถึงศาลฎีกาศาลท่านก็วินิจฉัยว่าการที่ผู้หญิงมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ใหญ่แล้วขนาดมากกว่าความเป็นจริงย่อมเป็นที่หลงไหลจากเพศตรงข้ามมิได้เป็นคำดูหมิ่นกับที่จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นได้รับการยกย่องมากกว่าเอ้ามันมีฎีกาจริงๆนะแต่พอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้เตรียมในเรื่องฎีกาตัวนี้มาผมมาพูดเฉพาะเรื่องฎีกาใหม่ตัวนี้ให้ฟังแต่ไปดูนะมันมีฎีกาคำว่าด่าอีหอยเหม็นไม่เป็นหมิ่นประมาทอีหอยใหญ่ไม่เป็นการดูหมิ่นนะครับมีฎีกาบอกเลยนะครับว่าคำว่าหอยใหญ่ย่อมเป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามเป็นคำยกย่องสรรเสริญทีนี้รักใครชอบใครก็อย่าไปด่าเขาคำนี้ครับเพราะมันยังมีความคิดแตกแยกเป็นสองสายว่าเป็นคำชมหรือคำด่าเขาอาจจะถามให้ตกลงมึงด่ากูหรือเปล่านะอย่าลืมผมบอกแล้ว393ต่อไปที่มีการด่ากันทางเฟซโพสต์ด่ากันทางไลน์ก็ดีมันไม่เป็นความผิดหมิ่นประมาทซึ่งหน้าอิงตามมาตราฎีกาที่3711/2557ไม่เป็นความผิดนะครับถ้าศาลแนวฎีกาตัวนี้ว่ามีการโทรด่ากันศาลบอกไม่ใช่ซึ่งหน้าไม่มีความผิดนะแต่จริงๆผมก็อยากฝากไว้นิดนึงนะครับก็พอจะเข้าใจกันแล้วเนาะการนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินแม้นองค์พระปฏิมายังลาคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานะครับหนักบ้างเบาบ้างก็อย่าไปถือสาเลยคนที่เขาชอบพูดเขาก็พูดอยู่วันยังค่ำแหละครับตัวเราดีเราไม่ต้องไปกลัวเราไม่ต้องไม่อาย
ยึดสโลแกนทนายอานนท์เนี่ยให้พูดมาเลยระฆังดียิ่งตียิ่งดังเว้ยไม่มีตื่นนะคนเราดีจริงอย่าไปเขวตามคำพูดคนอื่นเขานะสุดท้ายผมก็ฝากไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันเดินทางมาเที่ยวปีใหม่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยและสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็มีสาระดีๆทนายอนนท์ก็จะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีนะครับ